Mission Impossible The Dead Reckoning Part 1ภาคนี้ยังเหลืออะไรที่ทอมครูซยังไม่ได้ทำอีกไหมและถ้าเทียบกับท็อปกันหนังเรื่องไหนสนุกกว่าไปฟังกันครับก่อนที่จะรับฟังเราบ่นฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับก็ผ่านมาแล้ว20ปีนะครับสำหรับแฟรนไชส์หนังเรื่องนี้ที่แบบมีชื่อเสียงค่อนข้างที่จะแบบโด่งดังเกี่ยวกับฉากบู๊อันตรายก็แบบฉากสตันที่แบบทอมครูซแม่งเล่นเองอ่ะมึงไม่ต้องแบบมีตัวสตันมาเล่นแทนคือทอมครูซแม่งเล่นเองจ้าถึงแม้เฮียแกจะ60กว่าแล้วอะไรประมาณนี้ก็ภาคนี้ก็เหมือนเดิมครับทอมครูซแม่งขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาจากหน้าผาคือแบบแม่งโปรโมทตั้งแต่อยู่ในเทรลเลอร์แล้วซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างเสียดายนะที่เขามาโชว์ในเทรลเลอร์ก่อนทำให้แบบความตื่นเต้นเรามันหดหายไปก็คือตอนที่เฮียแกเนี่ยลงมาจากหน้าผาเนี่ยก็คือในโรงแม่งเงียบมากเสียงเพลงในหนังมันก็ไม่มีเลยเว้ยไม่มีแต่เสียงแบบเสียงลมตีหน้าเฮียแกปึ๊บๆๆๆก็คือแบบมันบอกไม่ถูกอ่ะมันรู้สึกแบบอึดอัดอยู่ข้างในแต่เป็นแบบอึดอัดที่ดีนะแบบอะดรีนาลีนมันสูบฉีดในตัวเราอ่ะอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าถามผมว่าเฮ้ยมันยังมันสุดมั้ยมันแบบเต็มที่สำหรับผมไหมผมว่ามันยังนะคือแต่ถ้าถามแบบในเรื่องความสมจริงไม่ใช้ CGI อะไรแบบเนี้ยหรือแบบความสร้างสรรค์ครีเอทีฟฉากแอคชั่นอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่เถียงเว้ยมันดูบันเทิงก็แบบบางครั้งก็ตลกดีซึ่งผมค่อนข้างชอบนะแต่ผมกลับไม่ชอบฉากคิวบูต่อสู้เตะต่อยของหนังเรื่องนี้อ่ะคือผมรู้สึกว่ามันเซ็ตไปหน่อยอ่ะคือผมรู้สึกว่ามันดูแบบตัดต่อแปลกๆครับแบบมันดูไม่ไหลลื่นฉากซีนเตะต่อยก็ดูเหมือนแบบพวกมึงนัดกันมาแบบเหมือนเป็นการโชว์ที่แบบพวกมึงไปซ้อมกันมาแล้วแล้วก็มาซ้อมกันต่อหน้ากล้องแล้วก็ถ่ายให้เราดูเลยแบบเนี้ยคือเหมือนมึงไปนัดกันมาแบบเดี๋ยวมึงชกมาทางซ้ายนะเดี๋ยวกูหลบแล้วเดี๋ยวกูเตะขวามึงต่อเลยแบบเนี้ยซึ่งฉากที่ผมไม่ชอบที่สุดย้ำนะครับฉากที่ผมไม่ชอบที่สุดไม่ใช่แปลว่าเป็นข้อเสียของหนังนะคือผมไม่ชอบส่วนตัวของผมคนอื่นอาจจะชอบนะก็คือฉากกลางเรื่องครับที่แบบมันคุยกันตั้งแต่อยู่ในผับแล้วไม่ออกมาบวกกันข้างนอกอ่ะก็คือจะเป็นฉากที่อีธานเนี่ยพระเอกของเราจะต้องไปช่วยผู้หญิง2คนนั้นที่แบบโดนในตัวร้ายแม่งแบบกำลังสู้กันอะไรอย่างเงี้ยแย่งกุญแจอะไรกันไปกันมาแต่แล้วไอ้ตัวอีธานเนี่ยแม่งก็ไปโดนไอ้ตัวลูกน้องของไอ้ตัวร้ายที่เป็นผู้หญิงอะฮะที่แม่งไล่ล่าแต่ฉากซีนในขับรถตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วคือแบบมาถ่วงเวลาอีธานไว้ก่อนอะไรแบบเนี้ยคือแบบผมว่าไอ้ฉากกลางเรื่องนี้เนี่ยผมว่างานภาพแม่งแบบโอ้โหคิวบูเตะต่อยมึงแบบดูแบบไม่ธรรมชาติมากๆเหมือนบูมไปซ้อมกันมาแล้วก็แบบมาโชว์ให้ผมดูอย่างเหมือนที่ผมบอกไปอ่ะคือมันดูแบบไม่ดูไม่มันมันดูแบบห่วยอ่ะอย่างงี้ดีกว่าย้ำนะครับซีนเตะต่อยผมไม่ได้หมายถึงแบบฉากแอคชั่นทั้งหมดของฉากนี้นะผมหมายถึงไอ้ฉากตอนที่แบบเขาต่อยอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วคือภาพไม่ก็เป็นอะไรไม่รู้ภาพไม่เป็นแบบสั่นๆแล้วก็ภาพซ้อนๆเหมือนแบบภาพผมดูแบบ20ปีที่แล้วทีวี7สีอะไรแบบเนี้ยทีวีหลังเต่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งปัจจุบันนั่นทีวีจอแบนหมดแล้วอ่ะคือภาพมันเป็นเหี้ยอะไรวะคือยังไงตัวหนังจะสื่อถึงไอตัว AI แบบมันกำลังคิดถึงความเป็นไปได้อะไรนี่หรอภาพอะไรต้องแบบดูสั่นๆเหมือนแบบโดนแฮกอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมคิดว่ามึงจำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นเลยวะมันไม่จำเป็นเว้ยภาพมันดูแบบไม่ละเอียดอ่ะคือมันทำให้กลายเป็นหนังแม่งแบบความคมชัดของภาพแม่งแบบห่วยแตกอะไรแบบเนี้ยคือผมดูแล้วแบบมันมึนๆแล้วแบบมันไม่สวยมันมืดแล้วแบบมันไม่สบายตามากๆเลยครับตอนดูแล้วคือฉากแอคชั่นตอนกลางเรื่องคือมึงเป็นอะไรครับมึงจะต้องเปิดเพลงดังมากไอ้เหี้ยคือแบบมึงปล่อยให้กูได้ยินเสียงเพราะมึงเตะต่อยกันมากแบบพวกๆอะไรแบบเนี้ยมึงไม่มีเลยมึงเปิดเสียงเพลงดังๆคือมึงกลัวกูเบื่อหรือไงวะเข้าใจป่ะแม่งจากกลายเป็นหนังดีๆมันกลายเป็นแบบหนังมึงน่ารำคาญไปเฉยเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วไอ้ตัวรีเบคก้าเฟอร์กูสันเนี่ยคือในเรื่องคือมึงตายแบบมึงตายแล้วหรอคือไอ้เหี้ยขุมแบบ what the fuck แบบตัวละครอื่นแม่งคือแบบฮะมึงสู้แล้วมึงก็ตายแล้วแล้วแบบตัวละครอื่นหรือแม้กระทั่งตัวอีธานพระเอกของเราเนี่ยแม่งยังไม่ดูแบบเสียได้แบบหรือร้องหรือแบบเสียใจมากเลยขนาดนั้นเลยหนังไม่ดูแบบมูฟออนไปเลยเหมือนแบบไม่ได้กล่าวถึงแบบมึงจะต้องระลึกถึงอะไรแบบนี้เลยนะคือเหมือนมึงตายก็ตายไปแบบไม่ได้ส่งผลในตอนหนังอ่ะไม่ได้ส่งผลในตอนเนื้อเรื่องอ่ะแบบตัดบทไปเลยงั้นอ่ะไอ้เหี้ยมาพูดถึงฉากขับรถตอนต้นเรื่องครับซึ่งผมว่าเอ้ยมันดีเหมือนกันนะมันก็ฮาดีอะไรแบบเนี้ยถึงแบบมันจะมีแบบการตัดต่อให้แบบดูแบบผมดูไม่สมูทอ่ะแต่ผมแบบไม่ไหวจริงว่ะไอฉากต่อสู้กลางเรื่องที่แบบอีธานแม่งต้องไปเจอกับไอตัวลูกน้องผู้หญิงอ่ะไอตัวลูกน้องผู้หญิงตัวร้ายอ่ะแล้วแบบมึงเกิดอุตริไม่อยากจะฆ่าซะงั้นกลายเป็นคนใจดีซะงั้นมึงเอาตะบองฟาดกำแพงแทนจะฟาดหัวอะไรแบบเนี้ยมึงไม่ฆ่าทิ้งมึงกลายเป็นนักบุญซะงั้นอ่ะแล้วสุดท้ายเป็นไงไอตัวลูกน้องฝ่ายร้ายผู้หญิงนั้นมึงก็เสือกสำนึกบุญคุณตัวอีธาน
แล้วก็มาช่วยพระเอกตอนหลังโอ้โหกูแบบพระเจ้ามึงจะกตัญญูอะไรขนาดนั้นแหมตอนต้นเรื่องในฉากขับรถมึงไล่ล่ากันแทบตายมึงแบบอยากจะฆ่าพระเอกสักขนาดนั้นน่ะเออมึงกลายเป็นอยากจะตอบแทนบุญคุณ What the fuck ซึ่งถ้าถามถึงเนื้อเรื่องของภาคนี้นะผมว่าเออเนื้อเรื่องมันค่อนข้างอัดแน่นอยู่นะเออแบบฉากอธิบายตัว AI อะไรพวกเนี้ยค่อนข้างอัดแน่นเต็มเอียดเลยนะเออซึ่งมันก็จำเป็นต้องที่จะต้องอธิบายพวกนี้แหละเพราะว่าถ้าไม่อธิบายผมว่ามันจะดูหนังเรื่องนี้ไม่ดูเรื่องเลยเออแล้วมันก็เป็นธรรมดาของหนังที่แบบมันจะมีพาร์ท1พาร์ท2ต่อนะมันก็เลยต้องแบบเอออัดตอนพาร์ท1ให้มันแน่นๆหน่อยพาร์ท2มันจะได้ดูแบบเออลึกซึ้งอะไรแบบนี้แต่ว่านะผมว่ามึงก็อธิบายเยอะไปหน่อยคือมึงไม่ได้แค่อธิบายตอนช่วงต้นคือมึงอธิบายต้นกลางแล้วก็จบด้วยแบบมึงประปรายไปทั้งเรื่องเลยอะไรแบบเนี้ยเออคือมึงกะเอาให้แบบข้อมูลมึงอัดในหัวกูแบบเอาให้ตายกันในข้างเลยใช่มั้ยเออคือผมว่าเขาคงกลัวแบบเราจะไม่เข้าใจความสามารถอันสุดล้ำของ AI ตัวนี้นะก็เลยแบบอัดเข้ามาให้เราเออให้เราอินอะไรแบบเนี้ยมาพูดถึงตัวนักแสดงครับก็ตัวนักแสดงผมทุกคนผมคิดว่าเออทุกคนเล่นดีก็ตามเหมือนเดิมตามมาตรฐานเล่นดีหมดแต่ผมติดอยู่ตัวละครนึงครับอันนี้ไม่ได้ติดในแง่ไม่ดีนะติดในแง่ที่ผมว่าเออผมขับมันคือก่อนที่จะไปตอนฉากสุดท้ายตอนรถไฟอ่ะมันจะมีตอนที่พวกมึงจะต้องนัดแนะวางแผนกันก่อนที่จะไปแย่งกุญแจในรถไฟมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งครับที่แม่งเก่งเรื่องพวกคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยที่ชื่อว่าลูเทอร์เออเป็นชาวผิวดำอ้วนๆหน่อยคือผมสงสัยว่าตามเป็นเหี้ยอะไรวะคือตามเยิ้มชิบหายแม่งเยิ้มน้ำตาร่วงได้แม่งร่วงไปแล้วคือแบบกูรู้ว่ามึงดูดปุ้นก่อนเข้าฉากอะไรแบบเนี้ยเออคือมึงดูดเสร็จแล้วก็เข้าฉากแล้วก็แอคชั่นเลยแบบเนี้ยคือกูสงสัยว่ามึงเป็นอะไรตามึงทำไมมึงจะฉ่ำขนาดนั้นน่ะหรือว่ามึงกำลังเศร้าต่อจากที่ไอตัวรีเบคก้าเฟอร์กูสันแม่งตายห่าอะไรเงี้ยมึงก็เลยแบบเศร้าอย่างนี้เหรอคือมึงจะแบบมึงจะตายเยอะแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยคือแม่งดูแบบโอ้โหเยอะเชียก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับดูบทสำหรับ Mission Impossible Dead Reckoning Part 1ดูบทให้คะแนนอยู่ที่ 6.5 เต็ม10ครับโอ้โหก็สำหรับผมนะคือผมค่อนข้างผิดหวังนะคือเพราะว่าหลายๆสื่อใน Facebook ในอะไรเงี้ยหลายๆสื่อเลยแม่งชอบออกมาพูดแบบอวยแบบหนังเรื่องนี้แม่งสนุกมากอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ผมแบบคาดหวังไปมากซึ่งมันก็สนุกแหละแต่มันคาดหวังมากไปไงมันก็เลยกลายเป็นแบบอะไรแบบเนี้ยสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ผมแบบเฉยๆอ่ะเออถ้าถามว่าเทียบกับท็อปกันแล้วเนี่ยเดอะแมฟเวอริกเนี่ยเรื่องไหนดีกว่าผมก็ตอบได้เลยว่าท็อปกันครับเออคือมันหลายๆอย่างแม่งน่าหงุดหงิดอ่ะเช่นแบบเรื่องการตัดต่อแต่ละฉากแบบมาต่อกันแม่งดูไม่ไหลลื่นฉากการต่อสู้คอมแบทเตะต่อยผมก็ว่าแบบเหมือนพวกมึงไปนัดกันมาเอออะไรแบบเนี้ยแล้วก็งานภาพผมว่าสอบตกนะถึงแม้เขาอาจจะตั้งใจไว้ให้มันแบบเออมันดูแบบเหมือน AI กำลังแฮกอะไรแบบเนี้ยเออแต่ผมไม่ชอบอ่ะเออผมคิดว่ามันไม่จำเป็นเว้ยแล้วก็พูดอีกเรื่องนึงก็คือไอ้ตัวละครผู้หญิงคนนึงเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าผมติดอยู่คนเดียวจากทุกตัวละครในเรื่องนี้นะก็คือเป็นตัวละครผู้หญิงใหม่ครับที่มาร่วมทีมกับไอตัวอีเทิร์นก็คือไอผู้หญิงที่ชื่อเกรซที่แบบเป็นจอมขโมยอะไรมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีตื้นลึกหนาบางที่อะไรนะแบบเหมือนจะแบบมีภูมิหลังอะไรก็ไม่รู้ซึ่งผมก็แบบไม่ได้ให้ผมก็ไม่ได้สนใจที่อะไรแม่งเลยเว้ยคือผมรู้สึกว่าทำไมเรื่องนี้ไอพระเอกมึงจะต้องไปตามใจเกรซมึงจะต้องออซ้ออะไรขนาดนั้นวะต้นเรื่องเออใช่ไหมรวมไปถึงการแสดงแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ตัวเกรซในเรื่องเนี่ยที่ได้เขาได้รับเนี่ยผมว่าผมไม่ค่อยชอบคือมันมีความสับสนในตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับตอนแรกก็ดูแบบเป็นคนชอบความเสี่ยงกล้าลงมือดูแบบยิ้มอะไรเนี่ยแต่พอเรื่อยๆมันก็กลายเป็นคนแบบขี้กลัวไม่กล้าทำอะไรอุ้ยกลัวอะไรแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็กลายเป็นคนดีอยากจะช่วยทีมพระเอกขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยอยากจะเป็นคนเสียสละอะไรขึ้นมาผมก็แบบผมว่าคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะสับสนเนี่ยแล้วก็ถ้าให้ผมเลือกตัวละครใหม่ที่ผมชอบในภาคนี้ที่เข้ามาใหม่นะผมว่าผมจะชอบเจที่เป็นไอตัวผู้หญิงตัวร้ายที่เป็นลูกน้องตัวร้ายอ่ะซะมากกว่าตัวเกรซอีกนะเออคือเขาดูเฟียสดูร้ายถึงแม้แบบจะมาตกม้าตายตอนท้ายที่ผมบอกแม่งเป็นนักบุญใจบุญอยากจะกตัญญูไอตัวอีเทิร์นที่เคยช่วยชีวิตเอาไว้อะไรแข่งเงี้ยเออคือมันกลายเป็นอะไรเงี้ยมันก็ไม่สุดสักทางอะไรแบบเนี้ยเออก็แค่นี้ก่อนนะก่อนไปผมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูบทนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันต่อที่ TikTok ดูบทนะครับสวัสดีครับ